มื่อวานไปห้างเจอคนขับรถมาดูปกติดีทุกอย่างแต่ดันไปจอดที่จอดรถคนพิการง่ายแย่มากเขาสาออกแบบให้มี Universal Design ให้คนพิการหรือผู้สูงอายุได้จอดรถง่ายๆสบายๆพอดียามอยู่เลยไปถามว่าคุณพิการตรงไหนล่ะครับเขาอาจจะพิการแต่เรามองไม่ออกเขาก็บอกว่าเขามองไม่เห็นบ้ามองไม่เห็นเราขับรถได้ยังไงก็เขาบอกว่ามองไม่เห็นว่ามียามอยู่ตรงนั้นUDUD หรือ Universal Design คือการออกแบบเพื่อทุกคนที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าเด็กผู้สูงอายุคนท้องคนพิการคนไม่รู้หนังสือนักบวชตาบอดสีถนัดซ้ายใช้จักรยานหรือใครก็ตามได้ใช้สถานที่สิ่งของเครื่องใช้หรือแม้แต่ระบบต่างๆทั้งรูปธรรมนามธรรม UD ที่ว่ามีหลักการคิดออกแบบไม่ยากคือสะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมกันสะดวกคือแค่เห็นก็เข้าใจเวลาใช้ก็ไม่ติดขัดปลอดภัยคือป้องกันลดความเสี่ยงการบาดเจ็บหรือตายและเท่าเทียมของที่ออกแบบมาต้องปรับได้ยืดหยุ่นหรืออยู่ในที่ที่ทุกคนเข้าถึงใช้งานได้แล้วที่สำคัญในบ้านเราก็มีผู้สูงอายุรู้ไหมตอนนี้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยมีผู้สูงอายุร้อยละ 15.3 และอีก10 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 20กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์พูดง่ายๆถ้าไม่มี UD หลายๆคนก็จะอยู่ไม่ดีมีสิทธิ์เจ็บตายกันเยอะขึ้นแถมพึ่งพาตัวเองลำบากไปไหนก็ไม่ได้ยังไม่ตายก็เหมือนไม่มีตัวตนถ้าเป็นคนคิดขอให้คิดแบบ UD ถ้าเป็นคนใช้ก็เอื้อเฟื้ออย่าแย่ง UD กับคนที่สมควรได้ใช้และติดตามข้อมูล UD ได้ที่ Facebook เมืองใจดีนะครับวันก่อนพ่อทำหน้าเบื่อโลกก็เลยไปถามพ่อบอกแก่แล้วนั่งส้มซึมและลุกยากปวดเข่าใช่ส้วมซึมไม่เหมาะกับผู้สูงอายุเปลี่ยนเถอะส้วมซึมใช้แล้วพ่อไม่มีความสุขงั้นต้องเปลี่ยนเป็นอะไรส้วมร่าเริงจะได้เลิกซึม